ใส่พริกหนุ่มลงไปกำลังครัวก็จะแบบคลาสสิกคลาสสิกเลยนะก็สวัสดียามเช้านะคะเดี๋ยวพามาดูแม่ทำกับข้าวตอนเช้ากันทุกคนวันนี้นะคะก็จะผัดเห็ดหอมลงไปเรียบร้อยใส่พริกหนุ่มลงไปกำลังเบรคเบรคไปใส่น้ำมันหอยนะคะใส่โรตีหน่อยเรียบร้อยนะคะ1เมนูผัดเห็ดน้ำมันหอยใส่พริกหนุ่มทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูเห็ดผัดน้ำมันหอยโอ้ยหอมเลยฟันลอยเลยเดี๋ยวไปอีกเมนูนึงค่ะต่อไปนะคะเป็นเมนูผัดบวบใส่ไข่ใช้น้ำมันหมูนะคะในการทำกับข้าวตอกไข่ลงไปนะคะรอไข่สุกก่อนนะคะแล้วค่อยคนได้แล้วนะคะเราต้องรอให้ไข่สุกค่อยคนนะถ้าสมมติว่าคนไปก่อนนี้ไข่จะเละนะคะใส่ซอสลงไปค่ะน้ำปลานิดหน่อยน้ำมันหอยใส่พริกหนุ่มลงไปนะคะก็เสร็จแล้วมีค่ะเอาผักกาดจ้องเกล็ดให้แม่เรียบร้อยเดี๋ยวแม่จะผัดต่อค่ะอีกเมนูนะคะเมนูเช้าๆ3เมนูรวดเลยง่ายค่ะก็เดี๋ยวจะรอทำอีกเมนูนะคะครัวก็จะแบบคลาสสิกเลยนะก็เราก็จะคั่วพริกแห้งก่อนนะคะโดยเช้านี้นะคะฝีมือโดยคุณแม่เราเองค่ะคุณแม่แอปเปิลเองนะคะเป็นแบบคนทำอาหารเช้านี้นี่นะคะก็จะเอาพริกแห้งแยกไปก่อนเกี่ยวกันยำลงไปน้ำมันหอยใส่ผงชูรสเล็กน้อยนะคะก็ใส่พริกแห้งลงไปนะคะเป็นสูตรของแม่เนาะสูตรสุดท้ายเลยพริกแห้งเรียบร้อยนะคะนี่เลยเสร็จแล้วค่ะหอมฉุยเลยพร้อมกินนะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะก็จะเตรียมตัวไปใส่บาตรเนาะอันนี้เป็นกับข้าวที่แม่ผัดไว้เมื่อเช้านะคะเอาไปใส่บาตรพ่อ Good Morning ค่ะอันนี้ยามอยู่ไหนแม่ยามค่ะนี่ก็จะใส่บาตรตอนเช้านะคะยามเช้าใส่กับพ่อเนาะก็ทุกๆเช้านะคะก็จะใส่บาตรตลอดเลยค่ะอาปริวหาปุราปริปุเรนติภาครังเอวะเมวะอิโตทังเตตังอุปกาปติทีกิตังปฏิตังตุนันทิตาเมวะสนิจโตสเพปุเรนโตสังกปาจันทุปนารโตยะภาสุขังภาลัง
ร้อยนะคะค่ะก็เอาบุญมาฝากทุกคนนะคะใส่บาตรเรียบร้อยอนุโมทนาสาธุค่ะเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวแล้วนะคะก็สวัสดียามเช้าอีกครั้งนะคะหลังจากที่ใส่บาตรเสร็จแล้วก็จะเตรียมตัวกินข้าวแต่ก่อนที่จะไปกินข้าวนะคะปอก็จะพามาดูน้องวัวมามาเอ้ยค่ะก็นี่นะคะเป็นอาหารเช้าที่พร้อมจะกินค่ะทุกคนมีหลากหลายเมนูเลยที่ทำเมื่อเช้านี้นะคะนี่นะคะเมนูอาหารเช้าที่ได้ทำไปก็ได้เอาไปใส่บาตรด้วยเดี๋ยวตอนนี้ก็รอกินค่ะพร้อมครอบครัวนะคะนี่นะคะก็จะเป็นการกินข้าวยามเช้านะคะของครอบครัวแอปเปิลเองก็ตอนนี้ปู่ก็กำลังนั่งกินข้าวอย่างอร่อยนะคะก็คือเริ่มทยอยกันมากินข้าวนะคะพ่อไอ้ปอก็เริ่มมาแล้วมานั่งกินข้าวกันส่วนไอ้ปอนะคะก็เริ่มกินเหมือนกันอ๋อเห็นกับข้าวแล้วก็มีความสุขนะคะก็คือชอบอะไรอะชอบการกินค่ะชอบอาหารคือที่สุดย่าก็กำลังจะมานั่งนะคะก็คือเตรียมตัวตอนนี้น้องติ๋มหายไปไหนไม่ทราบได้แต่อีกสักพักก็น่าจะมานะคะน้องติ๋มเรา กินข้าวค่ะกินข้าวและแล้วน้องติ๋มก็มานะคะก็คือตอนนี้อยู่ครบวงแล้วค่ะก็นั่งกินข้าวกันอย่างอร่อยนะคะทุกคนนี่บรรยากาศที่บ้านความสุขค่ะความสุขที่ได้นั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศการกินข้าวยามเช้าของครอบครัวแอปเปิลนะคะค่ะก็ตอนนี้นะคะแอปเปิลก็กินข้าวอิ่มแล้วอิ่มมากเลยกับข้าวที่แม่ทำแต่กับฝีมือแม่อร่อยที่สุดอย่างนี้เลยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอตัวปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอปเปิลด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ